Ryan Little. Japan. สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้ผมก็จะมาแชร์ประสบการณ์การใช้เกมมิ่งเกียร์ไร้สายบนโต๊ะคอมของผมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเมาส์คีย์บอร์ดหรือว่าหูฟังนะฮะใช้แล้วมันทำให้การจับโต๊ะคอมของเรามันสวยขึ้นและมันสะดวกขึ้นจริงหรือเปล่าแต่ก่อนอื่นเลยผมอยากจะขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาติดตามจากคลิปก่อนๆนะบอกเลยว่าทุกแรงซัพพอร์ตเป็นกำลังใจที่ดีผมมากๆเลยนะครับส่วนใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่อ่ะก็ยินดีต้อนรับนะครับผมเจมจากช่องเจมไวช็อตนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับยังไงเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าในปี2020นี้ผมว่าเทคโนโลยีไวเลสก็ค่อนข้างเข้ามีบทบาทกับคนที่ชอบเล่นเกมหรือว่าคนทำงานอย่างเรามากขึ้นนะครับซึ่งจริงๆอ่ะพวกอุปกรณ์ไวเลสเหล่านี้มันก็คือมีมานานแล้วแหละแต่แบบว่าการใช้งานขนาดฟังก์ชันต่างๆหรือความดีเลย์อะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะยังไม่ดีเท่ายุคนี้นะต้องบอกก่อนเลยว่าผมเองก็เป็นคนที่ใช้เมาส์คีย์บอร์ดหูฟังแบบมีสายมาก่อนเพราะว่าก็ไม่ได้มั่นใจในการใช้พวกอุปกรณ์ไร้สายสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันก็จะมีเรื่องของแบบแบตเตอรี่ใช่ไหมขนาดการใช้งานหรือว่าความดีเลย์อะไรต่างๆนะครับจนมาในปีนี้ผมก็ได้เห็นว่า Logitech อ่ะเขาเปิดตัวอุปกรณ์ไร้สายมาหลายตัวเลยแถมยังเคลมว่ามันไม่ดีเลย์เลยอะไรอย่างเงี้ยแถมยังมีการใช้งานที่นานมากขึ้นด้วยต้องบอกก่อนเลยว่าคลิปนี้ไม่มีการสปอนเซอร์แต่อย่างใดนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีผู้ใหญ่ใจดีหรือว่าลูกค้ากำลังดูอยู่และอยากจะซัพพอร์ตผมก็ยินดีมากๆนะครับโอเคแล้วก็จะมาพูดถึงการใช้งานอุปกรณ์ไวเลสพวกนี้นะว่ามันดียังไงเริ่มจากเราก่อนเลยแล้วกันที่เป็นคนชอบจับโต๊ะคอมอยู่แล้วใช่ไหมก็อยากจะมีโต๊ะคอมที่โล่งๆไม่ต้องมาเก็บสายให้มันยุ่งยากและก็สามารถเคลื่อนไหวตอนใช้งานได้อย่างสะดวกด้วยก็เลยลองเปิดใจกับเมาส์ก่อนเพราะว่าเราเองก็เป็นคนที่ชอบเล่นเกมฝั่ง FPS อะไรอย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นการดีเลย์ของเมาส์มันก็ควรจะไม่มีเลยจริงไหมซึ่งเหมือน Logitech เขาก็เคลมว่าเทคโนโลยีไลท์สปีดของเขาเนี่ยมีการดีเลย์ที่ต่ำมากเลยนะครับจนแทบจะไม่รู้สึกเลยแล้วก็ส่วนตัวผมก็ชอบดีไซน์อยู่แล้วนะก็เลยลองซื้อมาใช้ดูสรุปว่าเออก็จริงนะมันเหมือนแบบว่าใช้เมาส์มีสายปกติเลยทีนี้ก็เรียบร้อยเลยครับก็จัดคีย์บอร์ดกับหูฟังต่อเลยแล้วก็นี่เพิ่งได้มาล่าสุดเลยก็คือตัวนี้นะฮะเป็น Logitech G733 นะเป็นหูฟังไลท์สปีดเหมือนกันก็ถือว่าเสียงดีแล้วก็ไม่ดีเลย์เลยด้วยดีมากทำให้รู้สึกว่าการเปิดใจมาใช้ไลท์สายครั้งนี้มันถือว่าได้ฟิลใหม่ไปเลยนะครับจากโต๊ะคอมที่มีสายรกเต็มไปหมดเลยก็คือกลายเป็นโต๊ะคอมที่โล่งมากแบบคลีนมากแบบเห็นแล้วมันสบายใจอ่ะซึ่งข้อดีของมันก็คือมันทำให้โต๊ะของเรามันดูโล่งดูสวยขึ้นแถมยังมีการใช้งานที่นานขึ้นอีกด้วยแต่จริงๆอ่ะมันก็มีข้อเสียอยู่นะเพราะว่าอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ไร้สายพวกนี้มันค่อนข้างมีราคาที่สูงมากแถมยังแบบว่าใช้งานไป 30-40 ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องเสียบชาร์จใหม่เพราะว่ามันก็มีแบตของมันนะแบบว่าใครกำลังเล่นเกมอยู่แล้วแบตหมดกลางคันอะไรเงี้ยมันก็จะลนๆหน่อยเนาะก็ถือว่าเป็นข้อจำกัดอย่างนึงนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้เพื่อนๆก็ควรจะลองไปเทสด้วยตัวเองก่อนตัดสินใจซื้อก็จะเหมาะสมที่สุดนะครับและนี่คือประสบการณ์การใช้เกมมิ่งเกียร์ไร้สายของผมที่อยากมาแบ่งปันให้เพื่อนๆฟังนะครับส่วนใครอยากจะแชร์ประสบการณ์หรือว่ามีคำแนะนำอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับก่อนจะจากไปก็จะมีอินเสิร์ตเล็กๆสั้นๆให้เพื่อนได้ดูกันด้วยยังไงเจอคลิปต่อไปครับIs it too much for you? Is it too much for you? I make you feel like how you looking? What's that? Good, a natural woman. You know the amount of work that I put in. You know how I'm still trying to get my foot in the door while I'm trying to keep your soul nourished. Yes, it is love, but my goal's still important. Way more than clothes and cars that support it.